ีข้างถลอกสวัสดีครับผมควินสตินจากช่องสีข้างถลอกวันนี้ผมจะมารีแอคชั่นตัวอย่างแรกเลยของภาพยนตร์ที่แฟนคลับมาร์เวลเนี่ยน่าจะรอคอยกันมาอย่างพักใหญ่เลยก็คือ Black Widow ครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าใน Avengers ภาคล่าสุดเนี่ยคือ Black Widow เสียชีวิตไปแล้วเพื่อแลกมากับ Soul Stone แต่หลังจากมีประกาศว่าเป็นหนังภาคแยกของตัวเองปุ๊บทุกคนก็ฮือฮากันมากเราไม่ต้องรอช้าครับผมไปดูตัวอย่างแรกกันเลยเพิ่งปล่อยมาเมื่อประมาณไม่กี่นาทีที่แล้วครับไป I used to have nothing. And then I got this job. Cut back. เล่าเรื่องราว This family. But nothing lasts forever.อุ้ยเมื่อกี้โลโก้ของ It's never easy these days. So what are you going to do? General Lost. I've lived a lot of lives, but I'm done running from my past. I know you're out there. I know you know I'm out here. So we're going to talk like grown-ups? Play it. Is that what we are? You too, sis. What brings you home? We have unfinished business. We have to go back to where it all started. Chaos. One thing's for sure. It's gonna be a hell of a reunion. Hey, ขอเชื่ออะไรจำไม่ได้Still fits. Back together again. You got fat. ชิบหายละผมว่าผมบังจอเยอะไปไหมก็ขออภัยด้วยนะครับแต่โอเคสรุปเลยผมไม่ใช่แฟนคอมิกของ Black Widow อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครที่ผมมาในเรื่องหลายๆตัวผมไม่รู้จักไม่เคยเห็นมาก่อนจะเห็นครั้งแรกคือเห็นในโปสเตอร์ของ Black Widow นะครับอันไหนวะตอนแรกผมไม่รู้นะว่าเขาจะเล่าเหตุการณ์ของเรื่องราว Black Widow เนี่ยในช่วงไหนเพราะว่าปกติแล้วอะ Marvel เขาไม่ชอบทำหนังย้อนอดีตแบบหนังเล่าเรื่องก่อนหน้าจะมีเรื่องแรกเลยคือกัปตัน Marvel และเรื่องนี้อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงคือในจักรวาล Marvel ปกติที่เราเห็นแบ็ควิดโอคือเขามาช่วยเหลือฮีโร่ตัวอื่นอย่างใน Winter Soldier Civil War Avenger อะไรพวกนี้แต่เราไม่รู้เลยว่าเวลาเขาอยู่คนเดียวเขาเป็นยังไงเธอน่าจะเป็นตัวละครตัวเดียวในทีม Avenger ที่ไม่เคยเล่าเหตุการณ์ตอนเวลาที่เขาไม่ได้มาช่วยเหลือเขาอยู่ไหนเพราะว่าอย่างฮอกอายหรือกรีนบาตันนะครับอันนั้นเขายังเล่าว่ามีครอบครัวมีอะไรอย่างนี้ซึ่งผมยังไม่ชัวร์เท่าไหร่ว่าไทม์ไลน์จะเป็นช่วงไหนแต่เห็นว่ามีไนโคลอสโผล่มาแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้มาในสไตล์แบบค่อนข้างเรียวนะครับอาจจะเพราะตัวแบ็ควิโดว์เองไม่ได้มีพลังวิเศษแบบซูเปอร์ฮีโร่ตัวอื่นก็เลยมาในการต่อสู้สไตล์สายลับแบบเรียวๆเลยแต่ตัวละครอื่นที่โผล่มาในเรื่องอันนี้ผมไม่รู้จักผมก็เลยไม่สามารถบอกได้เหมือนกันโดยรวมน่าดูดีครับแบ็ควิโดว์มีกำหนดฉายในไทยวันที่29เมษายนปี2020ก็คือปีหน้านะครับเราอาจจะได้รู้เรื่องราวของเธอเพิ่มเติมขึ้นหลังจากภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองครับผมขอจบการเรีแอคชั่นแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องสีข้างถลอกและอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจสีข้างถลอกด้วยนะครับโอเคก็วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ